Okay, so hello. So first of all, I want to introduce myself. My name is Wasutorn Chaulithuin. Now I'm a third year student in IT engineering at King's Mongkut Institute of Technology Lakabang in Bangkok, Thailand. So today I'm gonna present about this conference called A Coding System Using Image Processing and a Website for Monitoring. So this conference is proceeding in ICEAST 2021, in Pattaya. So before we move, I just want to explain that I will present in Thai, okay? So let me convert to Thai. สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะมานำเสนอคอนเฟรนซ์ที่เป็นตัวผมทำเองนะครับชื่อเรื่องว่า A Coding System โดยใช้ Image Processing แล้วก็รวมกับเทคโนโลยี IoTประมวลผลส่งผ่านเว็บเทคโนโลยีนะครับโดยคอนเฟรนซ์ตัวนี้นะครับได้ทำร่วมกับนักศึกษาปี4แล้วก็พศบุญชนะรองศาสตราจารย์บุญชนะผู้ละหงแล้วก็ดร.ไอศูนย์กาญจนาสุรัตน์นะครับก็อันนี้จะเป็นตัว full paper นะครับที่เราได้ตีพิมพ์ผ่าน iTiffany เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมี abstract index term ที่สำคัญก็คือ image processing opening contour detectionCounting System Monitoring ครับนี่ก็คือเป็นการรีวิวภาพรวมของเปเปอร์ผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการไล่โปรเซสเดี๋ยวเราจะกล่าวกันใน Presentation เป็นการใช้ Metric Kernel การใช้ภาพไข่แล้วก็เป็น Whole Project นะครับแล้วก็พาร์ทที่อยากจะมานำมา Reference นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับ Reference หรือเอกสารอ้างอิงของงานเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด7 Paperซึ่ง7 paper เนี้ยก็จะเป็น paper หลักๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี image processing ครับการใช้ object detection counting system การใช้counting system ของ silkworm หรือหมอนไหมเนี่ยเราก็เอามา reference ในงานนี้เหมือนกันแล้วก็การ automate fish counting ก็คือเป็นเครื่องให้อาหารปลาโดยใช้ image เนี่ยก็สมมติว่ามีปลามาอย่างเงี้ยเราก็ใช้กล้องจับแล้วก็ให้มันป้อนอาหารให้อัตโนมัติ rice sampleอีกตัวอย่างนึงนะครับก็เป็นการการนับข้าวโดยใช้ support vector machine แล้วก็ image processing แล้วก็ paper สุดท้ายที่เรานำมา reference เป็นเรื่องของ IoT health monitoring system นะครับโดยใช้ Raspberry Pi ซึ่งส่วนประกอบทั้ง7ส่วนนี้เราจะนำมา present เป็นงานของเรางานเดียวครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ presentation นะครับครับก่อนอื่นเลยคืองานเนี้ยผมได้ทำการส่งไปที่คอนเฟรนซ์งาน ICEAST 2021ซึ่งเป็นงาน international นะครับปีนี้ไม่สามารถจัดได้ก็เลยต้องเป็นการจัดแบบ virtual conference ปกติต้องไปพัทยาแต่เราก็อดนะครับเรามาเริ่มกันเลยในการ presentation นะครับส่วนของ outline ต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4 section ในหัวข้อวันนี้นะครับ section ที่1ก็คือ introduction หรือที่มาและความสำคัญต่อมาเราจะกล่าวถึงวิธีการหรือ method ที่ใช้ทั้งหมดแล้วก็ส่งผลตอบผลลัพธ์ต่างๆ result นะครับแล้วเราก็จะปิดด้วยการสรุปหัวข้องานหรือการ conclusion ครับที่มาและความสำคัญนะครับหรือจะเรียกว่าทำไมไอเดียนี้ถึงเกิดขึ้นได้ไอเดียการนับไข่โดยใช้ image เนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ไปสำรวจฟาร์มไก่ไข่ในอุตสาหกรรมไก่ไข่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับตามฟาร์มชาวบ้านฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไข่ต่อวันแล้วก็ต่อเดือนเนี่ยมีจำนวนมากแล้วการขนส่งไข่เนี่ยยังไม่ใช่การขนส่งที่เป็นแบบยังเป็นแมนนวลอยู่ยังการขนส่งแบบหรือบางที่เนี่ยเป็นการขนส่งผ่านรางไข่ซึ่งจำนวนไข่เนี่ยมันมีจำนวนมากเราเลยเกิดไอเดียว่าโอ้ยไข่ต่อวันเนี่ยมันเยอะเหลือเกินบางทีอาจจะเกิดการนับผิดพลาดหรือบางทีเกิดการขาดความแม่นยำไอเดียนี้นะครับก็เลยเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเอากล้องเนี่ยไปจับไข่แล้วเราใช้การประมวลผลภาพหรือ image processing เนี่ยนับไข่แล้วก็classify ไซส์ไข่ได้ด้วยว่าโอเคเนี่ยไข่ไซส์ A ไซส์ B ไซส์ C หรือ0 1 2 3เนี่ยครับแล้วก็ส่งผลไปให้เจ้าของฟาร์มคอยดูคอยเช็คซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสามารถลดแรงงานคน reduce cost ได้แล้วก็สามารถเขาเรียกว่า high precision หรือเพิ่มความแม่นยำในการนับนะครับเพราะว่ายังไงsystem ก็แม่นยำกว่าคนอยู่แล้วนะครับณตอนนี้ methodology นะครับเรามาเริ่มกันเลย methodology แรกที่เราใช้หรือ method แรกเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของการรับ input
หรือ image acquisition นะครับเราจะเห็นว่าเราจะรับรูป input image มาโดยกล้อง Raspberry Pi Camera PI 3 model B plus โดยรูปที่รับเข้ามาเนี่ยเราจะปรับ resolution เป็น690คูณ480พิกเซลหลังจากนั้นนะครับจะทำการ crop image ให้เป็น590คูณ200พิกเซลถามว่า crop ทำไมcrop เพื่อให้รูปเนี่ยสามารถประมวลผลได้ง่ายสเกลเล็กลงแล้วก็สามารถครอปเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดกล้องปกติเราแพลนเนี่ยมันอาจจะเป็นเลนส์วายที่กว้างเกินคราวนี้ต้องมาครอปเอาส่วนที่เราโปรเซสจริงๆหลังจากนั้นนะครับสเต็ปตรงนี้เป็นสเต็ปที่เริ่มกระบวนการ image processing ก็คือการ convert รูปภาพเป็น grayscale ทำการ remove noise โดย Gaussian blur filter หลังจากนั้นก็ convert รูปนะครับมาเป็น binary เป็น0 1ให้คอมพิวเตอร์อ่านได้แล้วทำการ contour image เพื่อที่จะพร้อมแก่การนับรูปหลังจากนั้นนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนั่นก็คือการทำ segmentation หรือ contour detection เพื่อที่จะนับไข่เราจะเห็นว่าหลังจากนี้นะครับจะสามารถนับไข่ได้แล้วแล้วก็ส่งไข่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซฟผลหลังจากนั้นก็โชว์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ครับวิธีการที่2นะครับหรือ methodology ที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการ preparing imageเนี่ยครับคือคอของ image processing เลยเราจะเห็นว่ารูปแรกนะครับเป็นรูป original image หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น grayscale image แล้วก็ทำการใช้ Gaussian blur filter เพื่อ remove noise เนี่ย noise เนี่ยคือเป็นจุดขาวๆนะผมไม่สามารถซูมได้นะฮะก็สามารถให้จุดขาวๆลดลงและสเต็ปสุดท้ายก็คือเปลี่ยนเป็น binary นะครับทำให้คอมพิวเตอร์อ่านได้methodology ที่3นะครับเป็นเรื่องของการ pre processing นะครับและอันนี้เป็นผมว่าเป็นหนึ่งในหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยของกระบวนการคอนเฟอเรนซ์อันนี้นะครับคือการ label counting label counting ก็คือการ contour detection นั่นแหละครับคือสามารถนำ object มาทำ edge detection ได้ให้รูปเนี่ยมันสามารถนับได้โดย crop size ของไข่เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยสามารถนับไข่ได้3ชิ้นนะครับซึ่งที่มาของการทำเส้นสีแดงนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคของkernel อย่างใน paper เนี่ยครับจะเห็นว่าเราใช้เคอร์เนลเป็นขนาด5คูณ5โดยใช้เมติเคอร์เนลที่1นะครับเพื่อเป็นการเลื่อนฟิลเตอร์ไปเรื่อยๆตามเทคนิค image processing ต่อมานะครับเมโทโลจีที่4อันนี้จะเป็นส่วนของการประมวลผลละขึ้นคลาวด์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เราจะเห็นนะครับทางซ้ายของจอเนี่ยจะเป็นการจำลองเวิร์กโฟลว์ของระบบนี้ทั้งระบบนะครับแล้วก็ร่วมกับระบบเซิร์ฟเวอร์โดยเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นะครับเราจะเลือกใช้Firebase นะครับซึ่งเป็นframework หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยถามว่าทำไมเราใช้ Firebase เพราะมันเป็นframework ที่ใช้ง่ายและสามารถปลั๊กอินได้กับหลายๆภาษานะครับมีตั้งแต่ระบบ authentication ระบบlogin register หรือแม้กระทั่งระบบ cloud firestore Firebase real time database นะครับซึ่งในเคสนี้เราใช้เป็น real time database นะครับและชนิดของ Real-Time Database ที่เราใช้ก็คือเป็น NoSQL หรือ Not Only SQL เพราะว่าเราไม่ต้องการเก็บข้อมูลเป็น row column เราอยากเก็บแบบเป็น unstructured ครับเพื่อที่ให้สะดวกต่อการใช้งานด้วยนะฮะแล้วก็ตัว Firebase เนี่ยสามารถบันทึก history ได้ว่าเราเคยนับไข่วันนี้กี่วันเราไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดละคือมันสามารถ generate ให้เองได้เลยครับmethodology ที่5นะครับหรือ methodology สุดท้ายนี่คือการแสดงผลผ่านเว็บไซต์และก็เนี่ยเขียนเป็นเงื่อนไขเลยนะครับมันจะ relate กับ method ที่4ก็คือถ้าเป็น true ก็คือจะสามารถ send ค่าไข่ที่เรานับได้ทั้งหมดออกมาโชว์บนเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็น false เนี่ยก็คือจะโชว์ summation แล้วก็เป็น history return กลับไปนับใหม่ครับซึ่งในส่วนของเว็บไซต์นะครับจะแสดงผลก็คือหลักๆเลยคือ1จำนวนไข่ที่เรานับได้ทั้งหมดในฟาร์มข้อที่2ก็คือจะมีการสรุปด้วยเว็บไซต์เนี่ยที่บิ้วขึ้นมาเนี่ยจะมีการสรุปว่าต่อ1วันมีไข่จำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นวันจันทร์มี5ฟองวันอังคารมี10ฟองวันพุธมี8ฟองเงี้ยครับก็ไล่ไปแล้วเราก็จะทำการสรุปราย week ราย month เพื่อที่จะให้สะดวกต่อการใช้งานสำหรับowner farm owner อะไรเงี้ยฮะสามารถนำ data เนี่ยไปพัฒนาต่อได้แล้วก็จะมีการ classify ไข่ด้วยนะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นการนับจำนวนไข่ละเราสามารถคลาสสิฟายไซส์ไข่ได้จากไข่ที่มันผ่านคอนเวเยอร์เบลหรือสายพานเนี่ยสามารถแยกได้เลยว่าเป็นเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3ทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับต่อเจ้าของฟาร์มเพื่อนำไปทำการขายหรือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่อ
อันนี้นะครับจะเป็นตัว classification of egg เราจะเห็นได้ว่านะครับรูป a b c d เนี่ยจะเป็นลักษณะของไข่ตามเบอร์ต่างๆโดยเราเขียนโค้ดมาเนี่ยให้ relate กับสมการคณิตศาสตร์นะครับเราจะกำหนดค่า2ค่าขึ้นมานั่นก็คือค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราจะเห็นได้อยู่แล้วว่าโอเคส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ค่าเฉลี่ยของแต่ละไซส์ไข่เนี่ยจะมีค่าแตกต่างกันอย่างค่อนข้างจะชัดเจนอาจจะมีเพียงเบอร์0กับเบอร์1เนี่ยครับที่แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่จริงๆดูมองด้วยตาก็อาจจะเริ่มเหลื่อมกันอยู่ครับสรุปผลการทำคอนเฟลนต์นี้นะครับก็คือคอนเฟลนต์ตัวนี้เนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตระบบการขนส่งขายผักของฟาร์มชาวบ้านหรือว่าฟาร์มที่ใช้ในประเทศไทยจริงๆโดยรวมเทคนิค2เทคนิคหลักๆจริงๆคือ3เทคนิคหลักๆดีกว่าเทคนิคแรกก็คือ image processing เทคนิคที่2คือ internet of thing เพราะเรามีการใช้ Raspberry Pi เราพุทโค้ดทั้งหมดลงเป็นอยู่ในโมดูลครับและสุดท้ายเนี่ยเราผ่าน server monitoring เป็นเว็บไซต์เนี่ย3เทคนิคเนี้ยเป็นเทคนิคที่สามารถเอามา combine แล้วทำมาเป็นโปรเจกต์นี้ได้นะฮะแล้วก็ข้อต่อมาของประโยชน์ของโปรเจกต์เนี้ยคือสามารถให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยนำ data เนี่ยไปประมวลผลต่อไปวิเคราะห์ต่อไป analyze ต่อเช่นสมมติว่าวันนี้มีไข่จำนวนเท่านี้อาจจะส่งผลเกิดโรคหรือเปล่าหากไข่ลดลงไข่มีฟอร์มเล็กลงอาจจะเกิดจากการที่ไก่ไม่ได้รับอาหารเพียงพอครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของโปรเจกต์นี้เราทำขึ้นมาเพื่อแน่นอนฮะเราต้องการ reduce cost ลดแรงงาน human และเราต้องการความแม่นยำที่มากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับโปรเจกต์นี้หรือคอนเฟรนซ์ตัวนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อ support แค่อุตสาหกรรมไข่อุตสาหกรรมไข่เนี่ยไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นก็คือไม่จำกัดครับผมเราสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้เช่นการนับข้าวการนับเหรียญหรือแม้กระทั่งการนับการใช้เทคนิค image ในการสแกนม่านตาเพื่อดูว่ามีความผิดปกติใดๆบ้างเพราะว่าการหัวใจสำคัญของมันการคือการ detect ใช่ไหมครับซึ่งการ detect เนี่ยเราสามารถเขียนสมการให้มันเปลี่ยนจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเม็ดข้าวเป็นเส้นตรงอะไรอย่างนี้สามารถทำได้หมดครับผมนี่ก็คือเป็นส่วนพาร์ทของคอนเฟรนซ์ตัวนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังครับผมฮะแล้วก็เราขอคอมเมนต์ในงานตัวนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานที่เราเขียนขึ้นมาเองคือถึงแม้ว่างานตัวนี้จะเป็นงานตัวคอนเฟรนซ์ตัวแรกที่ได้ทำนะครับก็รู้สึกภูมิใจฮะแต่ว่าอยากจะพัฒนาให้มันเข้มแข็งขึ้นมีอัลกอริทึมที่ดีขึ้นเราอยากจะนำAI หรือ Machine Learning เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานนี้มากขึ้นครับผมแล้วเดี๋ยวส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของตัวDemo Clipที่เดี๋ยวผมจะเปิดรันให้ดูว่าการทำงานของไอ้ไข่ตัวเนี้ยมันทำงานยังไง and yeah I will translate it to English and the next thing I will do is to present the demo clip to my professor to see how it's going on and how it's work ครับผมก็ประมาณนี้ฮะครับแล้ว the last thing ก็สุดท้ายนี้นะครับผมได้มีโอกาสนำงานเนี้ยไปสอนหรือเป็น TA นะครับในช่วยในการของ internship โครงการของอินเดียเนี่ยซึ่งผมเนี่ยเขียนเวิร์กช็อปขึ้นมาเอง2เวิร์กช็อปให้นักศึกษาอินเดียเนี่ยเขาได้ลองทำนะครับโดยอาศัยคอนเซปต์เดิมเลยก็คือการที่เป็นแบบว่าเอางานไข่ของผมเนี่ยให้เขาไปรีวิวแล้วก็มานั่งทำตามโดยเปลี่ยนจากไข่เป็นเหรียญนะฮะให้เขาคลาสสิฟายไซส์ของเหรียญโดยเป็นเหรียญของเหรียญรูปีในประเทศเขาครับซึ่งผลตอบรับก็ออกมาค่อนข้างดีแล้วเขาก็ได้นำทำสไลด์นำเสนอบางส่วนครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูฮะค่อนข้างช้านิดนึงครับสักครู่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะทาสหนึ่งที่ผมเขียนให้คือเกี่ยวกับการคอยดีเทคชั่นโดยใช้คอนเซปของ image หลักๆเลยโดยอาศัยโมดูล OpenCV แล้วก็ Python ในการเขียนครับต่อมานะครับเป็นทาสที่2ที่เราได้บิวขึ้นมาให้นักศึกษาทำก็คือเป็นการ classify size ของ coin ก็คือเป็นการ advance technique มากขึ้นจากการที่นับเฉยๆครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ
Thanks for listening. I hope you enjoy my presentation and enjoy the video. ตังค์ครับอาจารย์บุญครับ